ต่อไปก็เป็นนโยบายสร้างเขื่อนเพื่อการเกษตรและป้องกันน้ำท่วมและก็ป้องกันน้ำแล้งไปด้วยนะครับการสร้างเขื่อนของเราเนี่ยไม่ได้หมายถึงเฉพาะเขื่อนอย่างเดียวแต่หมายรวมถึงแหล่งน้ำนะครับแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและแหล่งน้ำเพื่อการใช้จ่ายเพื่อการใช้นะครับในหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านต่างๆตามหมู่บ้านทุกหมู่บ้านชุมชนนะครับมีปัญหาอย่างมากน้ำเนี่ยเราต้องยอมรับว่าน้ำเนี่ยเป็นชีวิตถ้าเราขาดน้ำเนี่ยเกษตรก็ไปไม่ได้ชาวบ้านก็ไม่มีประปาใช้นะครับประปานี่ก็ต้องเอามาจากแหล่งน้ำตามหมู่บ้านต่างๆขณะนี้เกิดปัญหามากประเทศเราเนี่ยฝนตกลงมาไม่กี่เดือนผ่านไปน้ำก็แล้งแล้วคือไม่ได้เก็บกักไว้ใช้นะครับปัญหาเนี่ยพอพูดถึงเรื่องปัญหาน้ำแล้งน้ำขาดเนี่ยนะก็ต้องแวะเยี่ยมไปหาพลเอกประยุทธ์อีกละนะตามท่านหัวหน้าไปหาพลเอกประยุทธ์อีกหน่อยนึงสมัยเป็นคสช.เนี่ยอยู่ 4-5 ปีผ่านกฎหมายได้เยอะแยะโดยไม่ต้องมีสภาอยากอนุมัติอะไรก็อนุมัติสร้างได้ทุกอย่างใช้เงินได้ตามสบายใจอยากจะสร้างอะไรก็สร้างแต่เอาเงินไปสร้างรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครเนี่ยทีเดียว 6-7 สายเต็มไปหมดเลยคือผมจะบอกว่าคนเราเนี่ยนะมันจะโตมันต้องค่อยๆกินแล้วมันค่อยๆโตเศรษฐกิจก็เหมือนกันมันจะค่อยๆโตแต่คุณทุ่มไปสร้างทีเดียวแล้วทุกวันนี้เป็นไงรถไฟฟ้าแต่ละสายใครไปบางใหญ่บ้างนะที่จอดรถไฟฟ้าเนี่ยทั้งกิโลนะความยาวของอาคารจอดรถเนี่ยไม่มีรถสักคันคือทุ่มเร็วไปเงินส่วนเนี้ยมันควรจะเอาไปสร้างอย่างอื่นที่สำคัญเช่นเขื่อนน้ำเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญแต่ว่าไม่ได้ทำเลยพลเอกประยุทธ์ 5-6 ปีไม่ได้ทำอะไรเลยจนมาถึงตอนนี้8ปีก็ไม่ได้ทำอะไรทุกวันนี้ชาวบ้านเนี่ยขาดน้ำเยอะเราไปหาเสียงเนี่ยเราจะรู้นะครับลงไปลำปางเนี่ยฝายไม่มีน้ำอบต.ก็ไม่มีเงินก็ต้องขอเราให้มาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็ไม่เห็นความสำคัญแต่พรรคเสรีรวมไทยเราเห็นความสำคัญเรื่องนี้ถึงพี่น้องประชาชนทั้งประเทศว่าน้ำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญกรุงเทพน้ำท่วมต่างจังหวัดน้ำแล้งอะไรต่างๆเนี่ยเราจะต้องเก็บกักไว้เพื่อใช้ในอนาคตอันนี้ก็เป็นนโยบายอย่างหนึ่งของเรานะครับก็ถ้าพวกเราขาดน้ำเป็นไงท่านหัวหน้าถามตายไม่ตายใช่ขาดน้ำตายนะครับเพราะฉะนั้นน้ำคือชีวิตเป็นสิ่งสำคัญที่สุด